สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอลทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันในคลิปวิเคราะห์ตู้กาชานะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าข้อมูลที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับสำหรับตู้กาชารอบนี้นะครับจะมาวันที่8นะครับเดือน5แล้วก็ในตู้เนี่ยจะมี2ตู้หลักๆนะครับตู้แรกจะเป็นเพนนะครับที่ได้รับอาวุธ FR กับอาวุธเบิร์ดนะครับส่วนข้างตู้จะมีกายนะครับแล้วก็มีอีด้านะครับส่วนตู้ที่2จะมีทีดัตนะครับที่รีรันอาวุธ FR กับอาวุธเบิร์ดให้เรากดนะครับแล้วก็ข้างตู้ของตู้ทีดัตเนี่ยจะเป็นโรซ่าและอมิตานะครับเดี๋ยวเราก็มาดูตัวเพนกันดีกว่านะครับว่าหลังจากที่ตัวนางเนี่ยได้รับอาวุธ FR กับอาวุธเบิร์ดแล้วเนี่ยความสามารถของนางจะเพิ่มขึ้นไปขนาดไหนนะครับปะ Let's go เราก็มาดูจุดเด่นของเพนกันก่อนนะครับสำหรับจุดเด่นเนี่ยก็คิดออกอยู่4ข้อนะครับข้อแรกนะครับก็จะมีความสามารถในการล้างดีบัฟฝั่งเรานะครับแล้วก็มีความสามารถในการล้างบัฟของฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับซึ่งความสามารถนี้เนี่ยมันจะอยู่ในสกิลเดียวเลยนะครับก็คือสกิล LD กับสกิล FR นะครับถ้าเกิดฝั่งเรามีดีบัฟอยู่แล้วฝั่งบอสมีบัฟอยู่ไม่ว่าเราจะกดสกิล LD หรือว่ากดสกิล FR นะครับเพนจะทำการล้างบัฟของบอสและล้างดีบัฟฝั่งเราทันทีนะครับส่วนจุดเด่นข้อที่2นะครับก็จะเป็นความสามารถการันตีฮิตนะครับก็คือโจมตีโดนแน่นอน 100% นะครับสำหรับความสามารถนี้เนี่ยจะอยู่ในสกิล LD กับสกิล FR นะครับ เรียกได้ว่าถ้าเรามั่นใจว่าจะโจมตีโดน 100% แน่ๆเนี่ยก็ต้องกดสกิล LD กับสกิล FR เท่านั้นนะครับส่วนความสามารถที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของ Special Buff นะครับซึ่งตัว Special Buff เนี่ยผมแนะนำว่าให้ไปดูในคลิปรีวิวตัวละครซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะแปะลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ให้นะครับเพราะว่าตัว Special Buff เนี่ยมันมีผลกับการยืนของตัวเพนนะครับว่าเพนจะยืนตำแหน่งซ้ายสุดจะเป็นได้ค่าอะไรหรือว่าลดค่าอะไรตำแหน่งกลางทั้งซ้ายทั้งขวาได้ค่าอะไรแล้วก็ตำแหน่งซ้ายสุดจะเป็นค่าอะไรแบบนี้นะครับสำหรับจุดเด่นข้อที่3เนี่ยผมแนะนำว่าให้ดูคลิปรีวิวตัวละครในช่วงความสามารถของ Special Buff ก็พอนะครับตรงจุดนั้นเนี่ยก็จะทำให้เพื่อนๆรู้นะครับว่าความสามารถของ Special Buff เพนเนี่ยมันคืออะไรนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมอ่ะก็ค่อนข้างลืมนะครับว่ามันได้ค่าอะไรบ้างครับเพราะมันได้เยอะอยู่นะครับสำหรับตำแหน่งการยืนของ Special Buff นะครับจุดเด่นข้อที่4นะครับก็จะเป็น Buff Bird นะครับซึ่ง Buff Bird เนี่ยมีความสามารถที่เป็น Signature นะครับ2 อย่างอย่างแรกนะครับมีความสามารถของ HP Potion นะครับสำหรับ HP Potion ของเพนเนี่ยจะเหมือนกับ X-Date นะครับไม่ว่าฝั่งเราจะกดสกิลอะไรก็ตามนะครับสกิลปั๊มเกตสกิล65เมื่อเข้าเทิร์นของตัวละครตัวนั้นหรือว่าเข้าเทิร์นของมอนเตอร์นะครับก็จะโดน HP Potion ทันทีนะครับแต่ว่า HP Potion เนี่ยจะลดเลือดโดยคิดเป็น 1,500% ของค่า Attack ของตัวเพนนะครับแล้วก็ HP Potion นั้นไม่สามารถฆ่าบอสได้นะครับถ้าเกิดบอสเหลือเลือด 1% นะครับแล้วเหลือเลือดแค่1เลยเนี่ย HP Potion จะขึ้นแค่0นะครับสำหรับ Signature Buff Burst อันที่2นะครับก็จะมี Debuff กับ Buff ฝั่งเรานะครับในส่วนของ Debuff นะครับจะเป็น Debuff ที่ทำให้มอนสเตอร์เนี่ยไม่สามารถตีเลือดเราได้นะครับแล้วก็จำนวนเทิร์นของ Debuff นี้นะครับอยู่ที่ตำแหน่งการยืนของเพนเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวบัฟนะครับที่แจกให้กับปาร์ตี้ฝั่งเรานะครับเป็นบัฟที่ไม่มีเทิร์นนะครับแล้วก็จะมีจำนวนขั้นซึ่งเมื่อเราได้เทิร์นตัวขั้นจะเพิ่มขึ้น1ขั้นต่อการได้เทิร์น1ครั้งนะครับแล้วก็ตัวบัฟเนี่ยถ้าเกิดเป็นขั้น3นะครับจะทำให้ตัวละครที่มีบัฟของเพนเนี่ย
ขั้น3ได้ instant turn ทันทีนะครับสมมุติว่าตัวเพลงนะครับบัฟของเขาเนี่ยเป็นขั้น3แล้วพอเพลงกดสกิลปุ๊บเพลงจะได้เทิร์นต่อทันทีนะครับพร้อมกับตัวบัฟเนี่ยจะรีขั้นเป็นขั้น1เหมือนเดิมนะครับจนกว่าบัฟเบิร์ดของเพลงจะหมดนะครับบัฟนี้จึงจะหายไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์บัฟเบิร์ดของเพลงนะครับหลักๆนะครับผมลืมบอกไปอีกอย่างนึงนะครับว่าบัฟเบิร์ดของเพลงนะครับก็มีผลกับตำแหน่งการยืนเหมือนกันนะครับจะยืนซ้ายสุดหรือว่ายืนขวาสุดเนี่ยจะมีผลกับความสามารถบัฟเบิร์ดเรื่องดีบัฟกับบัฟตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอให้ตู้เข้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำรีวิวแบบละเอียดให้ดูอีกทีนึงนะครับทีนี้เรามาต่อกันที่อาวุธ FR นะครับสำหรับ FR โหมดของเพลงเนี่ยไม่มีความสามารถใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนเงื่อนไขในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ HP โบนัสนะครับก็มีทั้งหมด3เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่1นะครับเมื่อเราโจมตีมอนเตอร์ที่มีดีบัฟประจำตัวของเพลงอยู่บนหัวนะครับจะได้ 20% นะครับเงื่อนไขที่2เมื่อตัวละครที่ได้เทิร์นนะครับได้รับบัฟหรือว่าสเปเชียลบัฟนะครับแล้วจบเทิร์นจะได้ 30% นะครับเงื่อนไขที่3เมื่อฝั่งเรานะครับมีบัฟรวมกันทั้ง3ตัวนะครับ10ช่องขึ้นไปและตัวมอนเตอร์นะครับมีดีบัฟรวมกัน10ช่องขึ้นไปนะครับแล้วจบเทิร์นจะได้ 30% นะครับสำหรับความสามารถของ FR ก็มีประมาณนี้นะครับต่อมาเรามาดูข้อเสียกันนะครับสำหรับข้อเสียเนี่ยก็คิดออกอยู่แค่2ข้อนะครับข้อแรกนะครับถ้าเกิดเราเจอบอสห้ามแปะดีบัฟนะครับแล้วเราไม่สามารถแปะดีบัฟประจำตัวของเพลงได้เนี่ยก็ไม่น่าใช้นะครับเพราะว่าเงื่อนไขที่1มันได้ 20% นะครับอาจจะเรียกว่าเปิด FR ของตัวละครตัวอื่นแล้วให้เพลงเนี่ยกดสกิล FR Echo แทนจะดีกว่านะครับส่วนข้อเสียข้อที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องตำแหน่งยืนของตัวเพลงนะครับถ้าเกิดตัวเพลงเนี่ยยืนในตำแหน่งที่เล่นกับดีบัฟนะครับเวลาเราจะเพิ่มสแต็กของสเปเชียลบัฟในตำแหน่งดีบัฟเนี่ยจะต้องแปะดีบัฟ2ช่องถึงจะได้1สแต็กนะครับแต่ว่าตัวเพลงเนี่ยมันแปะดีบัฟน้อยนะครับเพราะว่าดีบัฟมันมีแค่ดีบัฟประจำตัวของเขาเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยเราสามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้ดีบัฟของตัวละครตัวอื่นนะครับที่อยู่ในทีมหรือจะใช้เป็น Core Ability ก็ได้นะครับเพราะว่าตัว Special Buff ของตัวเพลเนี่ยเมื่อสแต็กขึ้นไปจนถึงสุดก็คือถ้าเกิดยืนตำแหน่งซ้ายสุดหรือขวาสุดเนี่ยจะเป็น10นะครับพอมันถึง10แล้วเนี่ยต่อให้บอสเนี่ยไม่มีดีบัฟบนหัวตัวสแต็กของสเปเชียลบัฟเนี่ยมันก็ไม่ลดนะครับเพราะฉะนั้นตรงข้อเสียทั้ง2ข้อนี้เนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์แล้วก็ตัวคอร์อบิลิตี้เอามาช่วยตรงนี้ได้นะครับก็เรียกได้ว่าไม่ได้ถึงกับเป็นข้อเสียใหญ่หลวงนะครับเรียกว่าเป็นข้อเสียแบบเล็กๆน้อยๆดีกว่านะครับประมาณนั้นส่วนข้อเสียข้ออื่นเนี่ยคิดไม่ออกจริงนะครับคิดออกแค่2ข้อจริงๆเราก็มาสรุปตัวเพลงกันนะครับสำหรับสรุปเนี่ยก็อย่างแรกเลยนะครับแน่นอนครับว่าถ้าเราอวยนะครับตัวละครที่เราอวยย่อมมีคุณค่าทางจิตใจอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถกดหาได้เลยนะครับในส่วนของคนที่ไม่อวยนะครับก็มีก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้นะครับส่วนคำแนะนำเพิ่มเติมนะครับสำหรับตัวเพลงเนี่ยเรียกได้ว่าความสามารถของนางนะครับมันค่อนข้างจะเฉพาะตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการล้างดีบัฟกับล้างบัฟบอสได้ในสกิลเดียวนะครับซึ่งความสามารถตรงนี้เนี่ยมันก็มีแค่ไม่กี่ตัวจริงๆนะครับที่สามารถทำแบบนี้ได้นะครับส่วนความสามารถของตัวสเปเชียลบัฟเองกับตัวบัฟเบิร์ดเองเนี่ยตรงจุดนี้นะครับเพื่อนๆก็ต้องศึกษารายละเอียดของความสามารถสเปเชียลบัฟกับบัฟเบิร์ดก่อนนะครับว่าถ้าเรายืนตรงตำแหน่งนี้เราจะได้ความสามารถอะไรนะครับแล้วก็ยืนตำแหน่งนี้บอสจะโดนลดความสามารถอะไรนะครับสำหรับตัวเพลเนี่ยในความเห็นส่วนตัวของผมนะครับนางสามารถไปได้กับทุกทีมนะครับอยู่ที่ว่าตัวเรานั้นจะเล่น
เล่นเรียกว่าเล่นสายไหนประมาณนั้นนะครับถ้าเราเล่นสายดีบัฟเนี่ยเราก็ให้ตัวเพลเนี่ยยืนในตำแหน่งดีบัฟนะครับถ้าเราเล่นสายบัฟเราก็ไปยืนในตำแหน่งบัฟแต่ถ้าเกิดเราอยากเล่นสายกลางเราก็ยืนตรงกลางได้เลยนะครับแต่ว่าการเล่นสายกลางเนี่ยมันจะไม่สุดสักฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้นะครับหลังจากที่ตัวเพลเนี่ยได้รับอาวุธ FR กับอาวุธเบิร์ดแล้วเนี่ยเราควรจะเลือกเลยนะครับว่าเราจะเล่นฝั่งดีบัฟหรือว่าจะเล่นฝั่งบัฟไปเลยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ตัวเพื่อนๆนะครับว่าจะเล่นเพลฝั่งไหนนะครับถ้ากดหาจริงๆนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับถ้าเราจะเล่นเพลนะครับจำเป็นที่จะต้องมีครบเท่านั้นนะครับอาวุธ FR พร้อมกับลิมิตเบรกครบและอัพบอร์ด FR Echo ให้ครบนะครับส่วนอาวุธเบิร์ดก็ต้องทำเบิร์ดเขียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าบางทีเราไม่ได้เปิดเบิร์ดใหญ่ของเพลเนี่ยเราต้องอาศัยบัฟเบิร์ดจากการกดเบิร์ดเล็กนะครับเพราะฉะนั้นก็บังคับเลยนะครับว่าจะต้องมีให้ครบเท่านั้นจริงๆนะครับสำหรับตัวเพลนะครับหลังจากนี้ก็จะยิงยาวเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวข้างตู้ของตู้เพลก่อนนะครับตัวแรกก็คือกายนะครับสำหรับกายนะครับข้ามได้ก็ข้ามนะครับในอนาคตเนี่ยก็ยังไม่ได้รับอาวุธ FR กับอาวุธเบิร์ดนะครับก็รอกันต่อไปนะครับสำหรับกายนะครับตัวที่2น้องอีดานะครับน้องอีดาก็ข้ามได้ก็ข้ามนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่อยากได้คอทองของน้องอีดานะครับเอาไว้เวลาเล่นโคออปหรือว่าเล่นด่านฟาร์มเงินฟาร์มอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วกดคอทองออกมาโจมตีอะไรแบบนี้เนี่ยก็สามารถกดหาได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆจะตัดสินใจนะครับส่วนตู้ที่2ก็จะเป็นทีดัตนะครับสำหรับทีดัตเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการปลดบอร์ด FR นะครับก็เลยทำให้ตัวเขาเนี่ยมันไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดตัวทีดัตเนี่ยเป็นคนเปิด FR เงื่อนไขของเขาเนี่ยที่เป็นหลักๆเลยนะครับก็คือการได้ Instant Turn นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัวทีดัตกด FR เองแล้วให้คนอื่นมากด FR Echo เนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็ยังได้น้อยอยู่ดีนะครับถ้าเกิดตัวละครตัวนั้นไม่มีต้องบอกว่าสกิล FR เนี่ยไม่มี Instant Turn ยังไงก็ได้น้อยนะครับก็เลยทำให้ทีดัตในตอนนี้เนี่ยก็ความน่ากดมันก็น้อยจริงๆนะครับถ้าเราไม่ได้อวยนะครับสำหรับตัวทีดัตเนี่ยผมคงแนะนำให้ข้ามได้ก็ข้ามนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีนะครับตัวที่2นะครับของตู้ทีดัตเนี่ยก็จะเป็นโรซ่านะครับในอนาคตโรซ่าได้รับอาวุธ FR กับอาวุธเบิร์ดแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าหลังจากที่ตัวโรซ่าเนี่ยได้อาวุธ FR กับอาวุธเบิร์ดทำให้ความสามารถในการตีเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวโรซ่าเนี่ยถ้าใครจะกดผมแนะนำให้รอกดตอนที่นางได้อาวุธ FR กับอาวุธเบิร์ดจะดีที่สุดนะครับตัวสุดท้ายอามิตาทาทายังนะครับสำหรับอมิตาเนี่ยก็เงียบเหงาเหมือนเดิมนะครับยกเว้นนะครับว่าถ้าเกิดเราอยากได้ความสามารถคอทองของอมิตานะครับก็คือลบเทิร์นของบอสนะครับพร้อมกับทำการแปะอีบัฟเนี่ยก็สามารถกดหาได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ซีเรียสว่าอยากใช้คอทองอมิตาอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคอทองอมิตาตอนนี้เนี่ยเราก็แทบจะไม่ได้หยิบมาใช้กันแล้วนะครับถ้าไม่ได้เจอด่านที่บังคับให้เราจะต้องลบเทิร์นบอสหรือว่าแปะดีบัฟให้ได้เยอะๆอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับสำหรับดีบัฟของอมิตาเนี่ยมันจะไม่ทับซ้อนกับคนอื่นนะครับเพราะว่าตัวดีบัฟอมิตาจะเป็นดีบัฟซิกเนเจอร์ของตัวนางนะครับอย่างน้อยๆก็ต้องมี3ช่องขึ้นไปแน่ๆนะครับอาจจะผมขอดูสักครู่นึงนะฮะอมิตาอยู่อันนี้นะครับก็จะมีดีบัฟลดค่าอินเวฟนะครับแล้วก็จะมีอันอื่นอีกประมาณ 2-3 อันนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะมันมีหลายช่องอยู่นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะโชว์ขึ้นแค่อินเวฟอย่างเดียวนะครับแต่ว่าตอนเล่นจริงอ่ะถ้าเกิดเราปั้นตัวอมิตาฟูลนะครับออกมา8ดีบัฟเนี่ยอย่างน้อยก็มี4ช่องแน่ๆนะครับสำหรับรายละเอียดของข้างตู้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆของตัวเพลเนี่ยก็มีเท่านี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจนะครับว่าจะกดหาอาวุธ FR กับอาวุธเบิร์ดของเพลดีไหมนะครับ
แล้วก็เช่นเดิมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมให้ด้วยการกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาเพน FR กับอาวุธเบิร์ดก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ